ทนายเกิดผลยกข้อกฎหมายชีย้จนทิ่เปิดรับบริจาคเข้าไขาช่ช่อโกงประชาชนวันที่20มกราคมนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังแสดงความคิดเห็นกรณีน้องวินอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสอบติดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลาจังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาเรื่องทุนศึกษาต่อจึงอยากเปิดรับบริจาค ต่อมามีคนโอนเงินไปช่วยเหลือจํานวนมากกระทั่งถูกเปิดเผยข้อมูลว่าครอบครัวดังกล่าวไม่ได้ยากจนจร,จริงหรือจนทิพนั้นความว่าการเปิดรับบริจาคเพื่อขอเป็นทุนการศึกษาโดยอ้างว่ายากจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นลงเชื่อและโอนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แม่เจ้าตัวจับไม่ได้เป็นคนเปิดรับบริจาคด้วยตนเองแต่การที่มีคนอื่นเข้าใจผิดแล้วเปิดรับบริจาคแทนให้โดยเจ้าตัวนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองไม่ได้ยากจน ก็เป็นความผิดฐานชอโกงประชาชนได้เพราะถือว่ามีเจตนาชอโกงโดยการปกปิดข้อความที่ควรจะบอกให้แจ้งแก่ประชาชนว่าตนเองไม่ได้เป็นคนยากจนและไม่จําเป็นต้องขอทุนการศึกษาแต่อย่างใดมาตรา3 4มหนึ่งผู้ใดโดยทุจริตห,หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่ 3, หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิผู้นั้นกระทำความผิดฐานช้าวกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ